าจารย์ครับขอโอกาสถามอีกครั้งครับผมจะมาพูดถึงไอ้พุทธวจนะที่สามารถเปลี่ยนคนได้อ่ะครับคือผมนี่เองอ่ะครับผมคือผมสมัยก่อนนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนไม่ดีมากๆเลยแล้วยาแล้วก็ยาเสพติดทุกชนิดที่ก็เรามีในโลกอะไรอย่างเงี้ยก็เคยลองมาแล้วแล้วก็ฆ่าตัวตายก็เคยทำมาแล้วครับแล้วก็เป็นให้ทำให้พ่อแม่ลำบากใจมานานสมควรนะครับเพราะวันหนึ่งผมก็ได้มาผมก็เคยอ่านฟังธรรมะมาจากที่อื่นบ้างแต่ก็ไม่เคยที่จะสามารถเข้ามาถึงตัวผมได้อะไรเงี้ยครับจนกระทั่งผมมาเจอพุทธวจนะนะครับแล้วตลอดที่ผมเจอมานะครับผมก็เลิกทุกอย่างนะครับความผมเคยเป็นคนที่มีความทุกข์มากความทุกข์ของผมก็ลดลงจนทุกวันนี้ผมเรียกได้ว่ามันถึงผมยังไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าความทุกข์มันลดลงจนเหลือน้อยมากจริงๆครับแล้วก็ทุกวันนี้ผมตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิตอนก่อนนอนก็นั่งสมาธินับเข้าถือศีล5เมื่อก่อนผมไม่เคยเก็บตังค์ได้ทีนี้ผมก็เก็บตังค์มีตังค์เหลือให้พ่อให้แม่นะครับจนแม่ก็ถามแม่ถามว่าใครไปเจออะไรมาทำไมถึงเขียนผมบอกว่าแม่เอาคำพระพุทธเจ้ามาสอนตั้งแต่เด็กนี่ครับแล้วตอนนี้ผมก็เลยพยายามที่จะบอกให้แม่ฟังเพื่อนผมเองที่สนิทกันก็ทวายตื่นมาก็นั่งสมาธิแล้วก็เวลาแม่เขาโทรมาที่ปัญหาเขาก็พูดว่าละนันทิสิแม่ก็เลยที่จะเผยแพร่คนอื่นครับจากตัวเองก่อนที่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้นะก็เลยอยากบอกให้เห็นว่าพ่อแม่หลายคนที่มาที่นี่เราพูดถึงว่าลูกไม่ค่อยดีต้องให้เขาได้ฟังคำตถาคตนะใช่ครับอนุโมทนาเลยอย่างนี้ถือว่าเป็นสัตบุรุษได้นะครับมามืดไปสว่างเนี่ยนะเป็นตัวอย่างให้แก่คนได้อีกเยอะเลยเนี่ยถึงบอกต้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะตัวเรานั่นเนี่ยแล้วเราก็จะมีกำลังในการประกาศออกไป